ุยครับจะขยับไหมทุ่งอยุธยาของกว้างไร่ไปมันไม่ไกลมันอยากจะมาเข้าอย่างนี้ละมีเป็นน้ำอะไรตัวน้ำอะไรบ้างนี่มีน้ำอะไรนะลองดูหน่อยน้ำแดงเจ้าค่ะตาน้ำแดงเจ้าค่ะทำไมเป็นนี่ล่ะรถมันไม่แดงนะมันแดงกับสีเฉยนาฬิกาเท่าไหร่นี่ 15:00 น.เรามาก็พอดีเรามาก่อน 15:00 น.หน่อยดูมันยังอีก10 นาทีจะ 15:00 น.ออกจากโน่นนะมาถึงที่ก็นี่บ่ายโมงอ้าวก็ไม่นานนี้ถึงแล้วนี่ตอนนี้20 กว่านาทีนี่นะมาจากวัดวันนี้นะถึงยังไม่ถึง30 นาที นี่ทั้งหมดมีกี่ชั้นนี่มันมี8 ชั้น8 ชั้น นี่ชั้นสุดเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเราออกจากที่พักที่ศาลาและสายก็ไปพักหน่อยจากนั้นมาไม่นานก็มาที่นี่ขอนุ่มนี่ค่ะแปดชั้นห้องหนึ่งเขาขายเยอะห้องละเท่าไหร่มันมีหลายราคาจะตัดบางตั้งห้องเล็กห้องใหญ่
ถ้ำอย่างที่ว่าภูเขานะอย่างภูเขาที่ว่าถ้ำถ้ำจริงๆมีนะไอ้ที่คือเอาไปพักว่าพักถ้ำนั้นถ้ำนี้เป็นพักเงื้อมผาออกอยู่ใกล้มันเป็นพยานถ้ำต้องเป็นเงื้อมผาออกไปถ้ำจริงๆมันไปอยู่เข้าไปนะถ้ำจริงมีอย่างพวกเสือก็มีงูก็มีเต็มคือช่องมันเข้าไปแคบๆนี่นะพอเข้าไปแล้วโอ้โล่งหมดหิงพวกเสือพวกอะไรเขานอนอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างก้อนหินอะไรไงช่องเวลาเข้าไปหลวมพอหลวมตัวคนเข้าไปพอเข้าไปแล้วไปข้างในโล่งหินเป็นก้อนใหญ่ๆเต็มพวกงูเขาคงไม่สบายกับมั้งงูเสืองูเขาอยู่ด้วยกันใจนะไม่เห็นก็ทำไมนะเวลาเข้าไปนี่พอหลวมตัวแล้วคลานเข้าไปพอหลวมตัวเขาพอเข้าไปยังมันโล่งหมดก้อนหินก้อนขนาดตู้ขนาดนี้ขนาดใหญ่กว่านี้เต็มแล้วมันมีพวกสัตว์พวกงูเสือมันอยู่แอบอยู่ตามก้อนหินอ่ะสบายสบายเขาไม่ทำอะไรกันนะพวกเสือพวกงูอยู่ด้วยกันได้สบายงูก็พวกงูเหลือมตัวใหญ่ๆโอ้ยนี่ใหญ่กว่านี้งูแล้วเสือก็สูงมากมันก็ที่มันประจำมากกว่าจำเลยก็เสือยาวเสือโคร่งก็อยู่จะเสือยาวรู้สึกจะอยู่ประจำมากกว่าเสือโคร่งนะ เขาอยู่ถ้ำอย่างนั้นนะอย่างนั้นผ้าเราไม่ไปอยู่ไม่อยู่คือผ้าเราจะอยู่เงื้อมผาที่ว่าถ้ำเราเรียกเฉยๆว่าเป็นถ้ำถ้ำที่ใช่จริงอย่างที่ว่านะมันเป็นรูเข้าไปพอเข้าไปแล้วมันจะโล่งข้างในหินเป็นก้อนเป็นก้อนพวกสัตว์ต่างๆจะหลบหลีกอยู่ที่นั่นได้สบายสบายคือว่าเราว่าถ้ำอันนี้ที่ภาพไปภาคได้มันเป็นเพียงเงื้อมผาเงื้อมผายาวๆไปเราก็เดินโยกมือไปมามันเป็นเงื้อมผาออกไปมันไม่ใช่ถ้ำนะถ้าถ้ำจริงอยู่ไม่ได้ไอ้เราไม่เคยไปอยู่ข้างอย่างนั้นครับไม่เคยพระท่านก็ไม่อยู่แล้วแต่ท่านกล้าหาญนะพระเข้าไปได้หมดนะพระเข้าซอกแทรกชิกแทรกงูมีอยู่นั้นท่านก็ไม่สนใจนะเสืองูมีอยู่ในนั้นท่านก็เข้าไปเขาก็หลบอยู่ในนั้นแหละคือมันเข้าไปเรื่องจริงมันกว้างนะหินก้อนขนาดนี้ขนาดนี้มีอยู่ทั่วๆไปแล้วพวกสัตว์นี่มันหลบอยู่ตามนั้นเวลาคนเข้าไปนี่เขาก็หลบของเขาเขาไม่ทำไมคนนะอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้ละไปชั่วคราวไปอยู่ชั่วคราวไปอยู่จริงต้องไปอยู่เงื้อมผาเงื้อมผายาวๆแล้วก็อยู่ทางใต้แต่ส่วนมากเขาเรียกว่าถ้ำถ้ำนั่นถ้ำนี่ความจริงไม่ใช่ถ้ำถ้ำจริงๆอย่างที่ว่ามันเป็นรูเข้าไปอยู่ในถ้ำ เข้าไปมันเขานี่แหละเขาว่าถ้ำเสือถ้ำอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นรูเข้าไปมันไปอยู่ข้างในเสือเวลาก็ต้องการออกหากินตอนค่ำเริ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มเขาออกแล้วเขาออกแล้วไปเที่ยวตะเวนหากินข้างนอกพอถึงเวลาเ
ที่เขาจะพักตัวหลบซ่อนเขาก็มาเข้าไปอยู่ในนั้นเลยคนก็ไม่เข้าไปเกี่ยวเขาก็อยู่ของเขานั่นเขาเรียกว่าถ้ำเสือแล้วนะพอพูดอย่างนี้ก็แล้วเลือกถึงพระองค์หนึ่งนะเพื่อนกันนั่นแหละอายุอ่อนกว่าเราปีหนึ่งนะท่านบวชที่หลังเราโอ้ยใจเด็ดมากสมว่าแต่ก่อนท่านเป็นนักเลงท่านเป็นเสือใหญ่เหมือนกันเป็นนักเลงแล้วเวลาไปด้วยกันถึงรู้นิสัยว่าโอ้นักเลงเป็นอย่างนี้วะใจกล้าหาญชาญชัยเด็ดขาดทุกอย่างเลยไปที่ไหนนี่นิสัยจะกล้าหาญไปนี่ไปที่แรกที่ว่าถ้ำที่ว่านี่ไอ้ถ้ำเสือนี่ถ้ำคนอยู่ข้างล่างถ้ำคนมันเป็นเงื้อมผาคนมีแคร่มีอะไรก็อยู่นี่เสือมันมานี่มันก็ขึ้นไปถ้ำเสืออยู่ข้างบนมันลงจากนี้มันก็ไปหากินมันก็ผ่านที่ถ้ำคนน่ะไปมันไม่สนใจกับคนน่ะพระองค์นี้ท่านก็ตะกอนท่านก็ขี้ขลาดเสือขี้ขลาดผีขี้ขลาดกลัวเสือกลัวไม่กลัวผีท่านดัดได้เด็ดขาดเลยนะบอกว่าไม่มีเลยเรื่องเสือที่ไหนจะเด็ดไปที่นั่นล่ะนั่นแต่ก่อนไปไม่ได้ผีก็เหมือนกันผีนี่ที่จะดัดท่านได้ท่านเล่าให้ฟังนะคือตอนบ่ายๆท่านไปพักอยู่ที่ป่าช้าเขาคนตายเขาไปเผาคนที่ป่าช้านะเป็นท่านก็กลัวแต่กลัวหักดัดไม่กลัวมากนักหักดัดไปได้ด้วยความดัดให้ไม่กลัวจริงก็ไม่กลัวท่านว่างั้นที่นี่เหตุที่จะได้ดัดกันจริงๆก็ท่านว่าอย่างนั้นนะดัดเด็ดขาดเลยนะที่นี่พอ ตอนประมาณสักสองทุ่มนะไอ้ที่เขาไปเผาศพนะเขาเอาพวกอาหารการกินไปเส้นคนตายเข้าใจไหมล่ะเขาเอาใส่ตะกร้าใส่อะไรไปแขวนไว้ตามนั่นนะตามที่เขาเผาศพนะอันนี้ท่านก็ไปนั่งภาวนาอยู่ทั้งที่ท่านก็กลัวผีแล้วพระองค์นี้แหละเป็นที่ว่าเป็นนักเลงท่านดัดได้ขาดสะบั้นไปเลยนะเก่งนี่แหละนักเลงท่านก็เลยไปนั่งภาวนาเนี่ยเขาเผาศพอยู่ก็ไอ้กองฟอนมันก็ไฟเผาไหม้แดงโลกอยู่นั่นท่านก็มานั่งอยู่ที่นี่เป็นนั่งภาวนาทั้งกลัวผีท่านว่างั้นนะนั่งภาวนาไม่นานนักฟังเสียงคอบแคบคอบแคบอ้าวทำไมผีมันมาแล้วนะนี่ท่านว่าไม่ได้ว่าอะไรแล้วเมาใส่ผีทั้งนั้นน่ะนะเข้าใจมั้ยท่านนั่งภาวนาเอ๊ะผีทำไมมันเดินเหมือนเสียงผู้เสียงคนเสียงหมูเสียงหมานะแต่ก็ยังเมาว่าผีอยู่นั่นแหละทีนี้ก็วันนี้ถึงไหนถึงกันแล้ววันนี้จะเอากันกับผีนะเอาให้เด็ดขาดกันซะทีทีนี้พอมันมาใกล้ๆนะก็มันอาหารเขาเอาไปเส้นคนตายนะเขาไปทิ้งไว้ตามนั้นไปเส้นคนตายไอ้หมามันมาหาแก้วกินเด่นกัดนั่นกรอบๆแก้วๆนั่นก็ลืมตาดูนี่เป็นเส้นยาแดงแล้วเหมือนว่าจะเพ่นท่านว่างั้นนะกลัวมากเหมือนจะเพ่นนะฟังเสียงกรอบๆโอ้โหผีคนนี้มันกัดกินอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะมาฟาดหัวเรากรอบๆมันก็ไม่สนใจหมาเขาก็มาหากินธรรมดาเขาตอนนี้เมาเป็นผีนั่นนะฟังเสียงก็ก็ผีมันทำไมมันหาเที่ยวนั่นยังไม่ได้คิดว่าเป็นหมานะคือเมาใส่ผีมดเลยทีนี้ก็มันถึงขั้นเส้นยาแดงจะเผ็ดจะอยู่จะสู้ท่านว่า
ยังไงสุดท้ายแล้วกูจะดูไอ้ผีตัวนี้มันถนัดชัดเจนก่อนกูที่กูจะเห็นท่านว่านะแต่ว่าจะสู้จริงท่านไม่ว่าจะสู้นะยังไงกูจะเอาซะก่อนกูจะเห็นคือมันก็จะให้ดูตัวผีจะชัดซะก่อนว่ามันเป็นตัวยังไงผีเนี่ยก่อนที่กูจะเห็นสู้มันไม่ได้พอมองไปที่ไหนได้มามันเที่ยวหาก็มันไม่สนใจกับคนมันเที่ยวก็โอ้ยผีตัวนี้ตั้งแต่นั้นมาดัดเลยที่นี่อะไรก็ตามท่านดัดขาดสะบั้นเลยผีไม่มีละนั่นท่านแต่ก่อนกลัวอย่างนั้นที่นี่พออันนี้มาดัดแล้วไม้ต่างหากมันมาแท้ๆไปว่าผีมันดัดกูอย่างนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาที่ไหนที่กลัวมากท่านจะเข้าที่นั่นเลยพระองค์นี้นะเป็นพระนักเลงเป็นเสือใหญ่แต่ก่อนเวลาท่านออกปฏิบัติดัดขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละใจนักเลงใจเด็ดนะเคยไปเที่ยวด้วยกรรมฐานด้วยกันกับเราแต่ไปชั่วระยะแต่พักอยู่คนละถ้ำท่านพักอยู่ทางถ้ำนั้นเราพักทางถ้ำนี้ถึงเวลาที่จะฉันยังหันก็บอกกันเช่น5วันบ้างไม่เอามากนักละ4วันบ้าง5วันบ้างแล้วลงมาฉันที่นึงนี่ก็พอถึงเวลานัดก็มาพอมาถึงนั้นคลองผ้าบิณฑบาตในหมู่บ้านพอฉันเสร็จแล้วก็มาล้างบาตรที่ลานหินลานเสร็จแล้วก็แยกกันไปท่านก็ไปถ้ำนู้นเราก็ไปถ้ำของเราไปอย่างนั้นนี่เลยพักด้วยกันชั่วระยะแต่ไม่ได้พักอยู่ด้วยกันอยู่คนละถ้ำองค์นี้ก็เก่งทางเรื่องดัดตัวเองนะเก่งมากท่านคงตายแล้วมั้งอายุน้อยกว่าเราปีเดียวจากนั้นมาแล้วตั้งแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพไปแล้วก็เลยไม่ได้พบกันอีกเลยนะท่านคงตายแล้วแหละใจเด็ดนะเห็นสมว่านักเลงท่านใจเด็ดทีนี้เวลา นั่นนะตอนที่ว่าไปพักอยู่ในถ้ำนี่ท่านกลัวมากไข้มาลาเรียก็ฉุ่มไข้มาลาเรียไข้จับสั่นนะก็ฉุ่มไปแล้วไข้พอดีไปถึงแค่อยู่ที่ถ้ำเขาพระท่านเผยพักเขาทำแค่ให้อยู่แค่เหมือนเตียงนั่นแหละท่านพักอยู่ที่นั่นไปเห็นรอยเสืออยู่มันผ่านมาแค่นี้มันจะขึ้นถ้ำของมันถ้ำเสืออยู่ข้างบนถ้ำคนอยู่ข้างล่างถ้าไปถึงนั่นไปเห็นรอยเสือตัวสั่นท่านว่างั้นนะตัวสั่นกลัวเสือเป็นกำลังนี่แหละนักธรรมะแท้ๆไม่ได้ไปแบบกลัวท่าเดียวนะกลัวแบบสู้นะเอ้นี่จะทำยังไงผลที่แสดงขึ้นเวลานี้นี่การไข้ของเรายิ่งหนักขึ้นทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ไปเจอรอยเสือรอยเสือสวยอย่างนี้เสือโคร่งใหญ่แล้วกลัวเท่าไรมันก็ยิ่งหนักไข้กำเริบรอยเสือก็ไม่กบเอาไว้นั่นเพื่อจะดัดกันทันว่างั้นที่นี่ก็เลยไม่มีทางออกเอาก็อย่างนี้ทันว่างั้นนะจะเอาแบบไหนแบบหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ทางเสือขึ้นมานี่เสือขึ้นมานี่มันจะขึ้นถ้ำของมันนี่เป็นแค่ที่ท่านอยู่มันก็มานี่จริงๆมานี่ขึ้นมันไม่สนใจกับคนละอันหนึ่งหน้าผาอยู่ข้างนั้นเอาให้ตัดสินใจเอาท่านว่างั้นนะคือหน้าผานี่นั่งให้อยู่บินหน้าผาถ้าเผลอตกตายเลยแหลกว่างั้นเถอะนี่อันหนึ่งไปนั่งอยู่ที่ทางเสือขึ้นมาเสือกินหนึ่งเอาตัดสินเอาจะเอาแบบไหนเห็นไหมท่านบอกว่าเอาแบบนั่งอยู่หน้าผาท่านว่างั้นนะไปตัดสินใจนั่งอยู่หน้าผาภาวนาที่นี่การนั่งหน้าผามันกลัวมากยิ่งกว่านั่งอยู่ที่เสือจะขึ้นมานะหน้าผาเพิ่มไปเลยตกใต้เลยทีนะแล้วเจาะเลยจิตเลยลงผึ่งเลยนั่งท่านได้กำลังจิตที่นั่งอยู่หน้าผาที่นี่ทางเสือท่านไม่สนใจท่านนั่งก็ไปนั่งตรงนั้นเลยจากนั้นมาทางเสือทางไหนท่านไม่กลัวหมดเลยไปได้หมดเลยนี่นะพระองค์นี้ท่านเก่งอยู่ท่านฝึกท่านกลางคืนถ้าจิตมันไม่สงบท่านจะเดินขึ้นข้างบนภูเขา
ทั้งที่ป่านั้นเป็นป่าเสือท่านจะไม่อยู่ท่านจะไปตะเวนหาเสืออีกยิ่งให้เจอเสือแล้วนิสัยท่านผาดโผนพอเจออันตรายนี้จิตมันจะลงพึบทันทีเลยไม่ต้องฝึกยากนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านจึงชอบจะไปเจอเสือจังๆเพื่อให้จิตลงไอ้เรื่องเสือจะกินไม่ได้ถ้าลงได้จิตลงแล้วเสือทำอะไรไม่ได้เลยท่านว่างั้นนะท่านทำอย่างนั้นนะเช่นอย่างท่านนั่งอยู่แค่นี้พอเสือขึ้นมามันจะไปนอนตอนตีสี่มันไปหากินอะไรมาได้ยินเสียงมันเดินเสียงจังหวะของเสือก้าวเดินนี่เหมือนเสียงคนเดินเป็นจังหวะเสียงนกยูงเสียงคนเสียงเสือก้าวเดินเป็นจังหวะไปอันนี้เวลาท่านนั่งอยู่คือจิตมันไม่ลงจะทำไงนามันถึงจะลงนะทำยังไงไม่ลงไปนั่งอยู่ตรงที่เสือจะขึ้นมาทำมันนั่งขวางอยู่ทางเสือขึ้นเลยล่ะนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยเสือขึ้นมานี้นี่ถ้ำที่พระอยู่นี้มานี่มันขึ้นนี่ท่านเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเอามันจะเป็นยังไงวะมันว่างั้นนะเอ๊เสือมันก็รู้ฉลาดอยู่นะคนเป็นนั่งปิดตันทางมันขึ้นมาจะขึ้นนั้นนะนั่งภาวนาเอาเป็นยังไงเป็นกันนะวะนี่นั่งอยู่ยังไงมันก็ไม่รวมไปนั่งตันอยู่ที่ทางเสือจะขึ้นมาเขาตั้งแล้วก็เอาเสือให้มาวันนี้ถ้าพาไปเป็นท่าให้เสือกินเลยว่างั้นนะบอกในใจถ้าเสือเก่งถ้าคนเก่งก็เสือก็กินไม่ได้มาอ้าวมาจริงๆถึงเวลาตีสี่ฟังเสียงสวบมาอ้าวมาแล้วที่นี่มาแล้วท่านกำหนดให้เสือมาช่วยนะคือเวลาเสือมานะแทนที่ท่านจะมีหลบหนีกำหนดเอาเสือนะมางับคอเจ้าของทั้งที่เสือก็มาพอเสือคนเลยกำหนดเอาเสือมางับคอนี่แล้วพอมาถึงซั่วเฟื่องมาถึงนี่แล้วกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอหยิดลงขึงเลยนั่นเห็นไหมล่ะพอตื่นขึ้นพอจิตถอนออกมาตั้ง10 โมงเช้าตั้งแต่3นู่นจิตรวมนะตั้งแต่3ถึง10 โมงเช้า6-7 ชั่วโมงพอขึ้นมานี่มารู้รอยเสือเอ๊ะมันก็เหมือนจะรู้จักภาษากันนะท่านมาพูดเราก็ฟังตามนะเอ๊ะมันทำไมคนนะเสือนะท่านว่าเราปิดทางมันขึ้นมานี่นะวะเนี่ยมันจึงว่าเสือกับคนมันนิสัยอันเดียวมันรู้เรื่องกันว่างั้นท่านว่านะพอมันเดินเฟื่องขึ้นมากำหนดเอาเสือท่านขึ้นมางับคอคือจิตของท่านมันผ่าฝนถ้าเป็นอันตรายมันจะลงทันทีพอเสืองับคอนี่มันจะลงเลยกำหนดเอาเสือมางับคอปุ๊บกี่ก็ลงผึ่งเลยจากนั้นหายเนี่ยเสือมานี่นะหลีกมานี่ขึ้นเลยไม่ทำไมคนนั่งตันอยู่นั้นนะเสือมันยังหลีกมานี่ขึ้นเลยมันเหมือนรู้นิสัยกันแปลกอยู่นะนี่แหละพวกไม่เคยภาวนากรรมฐานให้รู้เสียอาจารย์ไม่ทำไปนั่งปิดตันทางเสือเดินไปเสือนั่งเลาะนี่ขึ้นแทนที่จะเข้ามาหรือจะมางาบผลไม่นะเสือไม่ทำภาวนาจิตรวมอยู่นั่นแหละเสือก็ผ่านไปกลางเลยนั่นนักภาวนาท่านปัจจุบันนี้นะไม่ได้เป็นนิทรงนิทานอะไรละนี่เป็นนักเลงใจกล้าหาญมากทีเดียวตั้งแต่นั้นมาท่านบอกว่าท่านไม่กลัวสถานที่ใดที่ภาวนามันลำบากลำบนท่านจะไปอยู่ที่ทรมานมากๆพอไปเจออันตรายเข้าไปมันจะลงทันทีถ้าธรรมดามันดื้อท่านว่างั้นถ้าไปเจออันตรายเช่นมองเห็นเสือปั๊บจิตลงผึ่งเลยเมื่อจิตลงแล้วเสือทำอะไรไม่ได้ท่านว่าคืออนุภาพแห่งความจิตที่รวมนี่มีรุนแรงมากไม่มีอะไรกล้าทำได้เลยพลังของจิตที่รวมลงไปแล้วนั้นจึงไม่มีอะไรมีอนุภาพยิ่งกว่าใจนะเลยพูดเรื่องอะไรต่ออะไรไปสัตว์ไปเสือไปถ้ำเลยเลยไม่รู้จักที่จบซะก่อนมีอะไรก็พูดกันเดี๋ยวว่าไปก็พูดกับกรรมฐานท่านเคยป่าท่านก็เล่าเรื่องป่าให้ฟังแล้วที่แล้วพูดเรื่องตลาดลาดเลนนี่พวกนี้ก็อยู่นี่แล้วเล่าหาอะไรไม่เกิดประโยชน์
พี่ก็มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเฉยๆนี่แหละตั้งใจมาเยี่ยมเฉยๆอย่าเอาอะไรให้นะไม่เอาเรามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเฉยๆไม่เอาอะไรเดินมาเที่ยวกรรมฐานป่ากรรมฐานบ้านกรรมฐานกุ้งรูเฉยสว่างเรื่องฤทธิ์ของธรรมฤทธิ์ของนั้นไม่มีใครคาดใครเห็นได้ง่ายๆนะวงผู้ปฏิบัติธรรมเห็นได้นะเห็นได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วชัดๆอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อผางนี่นะหลวงพ่อผางนี่เก่งทางเรื่องงูเรื่องจระเข้เก่งมากพวกจระเข้กลัวงูกลัวพวกพญานาคอะไรเหล่านี้เป็นบริษัทบริวารด้วยกันหลวงพ่อผางเป็นครูเขาอย่างว่าท่านก็มีสระอยู่ในนั้นเลี้ยงจระเข้ไว้ที่นั้นกับงูนี่อยู่ด้วยกันสบายสบายคนไปเนี่ยเขากลัวเขาตื่นเต้นกันเขาไม่เคยเห็นงูเหลืองูจงอางูเห่างูแล้วเป็นของเล่นมาอะไรแต่ยั่วเยี่ยวเยี่ยวอยู่ในวัดท่านก็เป็นสมภารอยู่ที่นั่นกับพวกนี้เป็นอันเดียวกันเพราะท่านเป็นอาจารย์เขากลัวอย่างจระเข้ไม่ใช่เล่นนะเวลามันอยู่ในน้ำมันจะตามันจะมองเห็นหมามาตามริมน้ำนะมันจะโดดขึ้นไปคาบหมาเก่าไปกินเพราะขั้นอันนี้มันกลัวแต่หลวงพ่อผางถ้าได้ยินหลวงพ่อผางว่าหมอบเลยไปเข้าไปปลูกกุฏิอยู่ที่กลางสระน้ำนะไอ้จระเข้มันมางับเรื่อยเขากำลังปลูกนั่นนะจระเข้พลาดหลวงพ่อผางเงียบไม่ได้นะเดี๋ยวมาจระเข้หลอดมางับเอาร้องว่าวิ่งขึ้นมาเดินมาเป็นอะไรวะจระเข้เฮ้ยมันไปไหนมันหลบแล้วนะมันกลัวผู้เดียวจระเข้กลัวหลวงพ่อผางคนเดียวตอนนี้ตายแล้วยังเหลืออยู่ตัวเดียวหรือเท่าไหร่นะนี่แหละที่องค์หนึ่งเก่งทั้งพวกงูพวกจระเข้พวกพญานาคเก่ง คือแสดงเป็นตัวเลยก็เห็นได้ชัดเจนในนี้อย่างหลวงพ่อที่ไปด้วยกันไปทางน้ำหนาว ไปภาวนาหลวงพ่อองค์นี้นั่งภาวนาอยู่ทางนี้ท่านอยู่ทางด้านนั้นมันก็กลางวันบ่ายๆไม่ใช่กลางคืนนะมันถึงเห็นได้ชัดเจนสิฟังเสียงหลวงพ่อนะร้องว่าวีว่าคืนเอ๊ะมันอะไรนี่นาผู้เฒ่าก็ออกมาจากทางกรมพุทธแล้วพ่อฝางออกมาเสียงอะไรวะเนี่ยงูใหญ่งูใหญ่วะเนี่ยไหนนะวะเห็นจริงๆตัวเท่าลำตาลตัวยาวยกคอขึ้นนั่นแหละพญานาคเนี่ยมันก็งับผมอยู่นี่เวลาท่านมาท่านมองไปก็เห็นอยู่มันอ้าปากอยู่คนเดินอยู่ก้มอยู่นี่ยืนตัวแข็งอยู่นี่นะไอ้นั่นมันก็อ้าปากอยู่นี่ไปมึงจะทำอะไรนั่นหนาปะถ้าว่ามึงเก่งจริงเอามึงกินกูนะทั้งเดินก็ไปหามันเลยเข้าไปหาพญานาคไปนี่พอท่านเดินก็ไปพึบหายเงียบเลยไม่ทราบไปไหนตัวทั้งตัวหายเงียบเลยนี่เวลามันแสดงให้เห็นก็จนกระทั่งหลวงพ่อละร้องว่าไม่เป็นเสียงผู้เสียงคนพอหลวงพ่อผางมาบอกเอาถ้าเก่งจริงมึงกินกูว่ามันโอ้ยพึบเดียวหายเงียบเลยอย่างนั้นเป็นตัวเลยนะที่มันจะแสดงให้เห็นมันก็เห็นไม่แสดงให้เห็นก็ไม่เห็นจิตดวงนี้แสดงฤทธิ์ได้ทุกแบบยิ่งที่มีธรรมในใช้การใช้งานได้จากการปฏิบัตินี้แล้วยิ่งพิสดารมากนะพูดมานี่มามีแต่พูดเรื่องกรรมฐานนะพวกนี้มันไม่เคยกรรมฐานพูดให้ฟังด้วยบ้างนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกรรมฐานวันนี้เปิดกรรมฐานให้ฟังด้วยบ้างเพราะพระท่านอยู่ในป่าท่านเคยกรรมฐานท่านก็คุยได้สบายสิอันนี้ไปคุยเรื่องกรรมฐานท่านฟังแล้วไม่มีใครฟังกรรมฐานท่านไม่ฟังเดี๋ยวจะไปโกหกท่านก็ใช่
กรรมฐานมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นชั้นที่8นะใช่ไหมใช่ค่ะเออชั้นที่8วันนี้มีโอกาสว่างก็เลยมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนี่แหละวันต่อไปก็จะไม่ค่อยว่างแล้วเดี๋ยวไปนั้นเดี๋ยวไปนี่อยู่อย่างนั้นล่ะยิ่งจวนจะกลับซะแล้วก็ยิ่งไม่ว่างนี่วันนี้วันที่15 6มัน9วันนี้แล้วมั้งนั่นก็วันที่16โอ้วันที่6ออกจากอุดรนะวันที่6ออกอุดรไปบุรีรัมย์นี่วันนี้วันที่15 9ก็6วันที่15ใช่9วันแล้วไปนั่นไปนี่เรื่อยนี่ไม่นานก็จะได้กลับแล้วนี่ก็เงียบดีนั่นล่ะมาอยู่ในป่าป่าคนไม่ใช่ป่าไม้ป่าคนเหลือเงียบเดียวแปดชั้นข้างบนนี่มีกี่ห้องล่ะในชั้นข้างบนชั้นที่8เนี่ยประมาณชั้น13ห้องค่ะชั้นนี้มี13ห้องเจ้าค่ะอ๋ออืมนี่เวลากลางคืนมันเงียบดีนี่นะถ้ามันไม่ขี้เกียจซะอย่างเดียวมันภาวนาเก่งกว่าคนทั้งหลายเพราะมันขึ้นมาที่สงัดเงียบๆจะภาวนาได้สะดวกสบายแต่นี่มันสู้หมอนไม่ได้ฟังเสียงหมอนมันกระหึ่มกระหึ่มมันจะงับเอาให้แหลกหมดพวกเสือพวกหมอนมันกระหึ่มกระหึ่มแล้วหมอบให้เสือให้หมอนเสร็จเลยภาวนาไม่มีพวกนี้หนูยังไม่ได้เข้ามาอยู่ค่ะหนูยังไม่ได้เข้ามาพักอยู่นั่นล่ะกลัวอันตรายเราถึงบอกไว้เตือนไว้แล้วเตือนกลัวอันตรายเตือนไว้ไม่งั้นตายจริงๆพวกนี้พวกไม่รู้จักอันตรายหนูรอหนูตามาเมตตาให้เป็นความอบอุ่นแล้วเดี๋ยวก็จะมาอยู่แล้วจะมาอบอุ่นแล้วดีจังชั้น8ฮะชั้น8อันนี้ห้องที่8บ้านเลขที่812 8812หมายก็ว่าไงก็บ้านหรือบ้านเลขที่ถือว่าเป็นเลขมงคลเจ้าค่ะหลวงตาเลข8ก็คือเดือน8เป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงตาเกิดแล้วเลข12ก็คือวันเกิดของหลวงตาเจ้าค่ะหาเรื่องเราดึงว่าจะไปไหนเอาเที่ยวมามัดพอนที่สูงสุดในกรุงเทพเรานี่กี่ชั้นวะที่บ้านที่สูงสุดในกรุงเทพเรามีกี่ชั้น80ชั้นเหรอครับอยู่แถวไหนอยู่ประตูน้ำครับอ๋อทางประตูน้ำ80ชั้นสูงที่สุดในประเทศไทยเห็นกรุงเทพทั้งหมดแล้วเห็นกรุงเทพทั้งหมดอันนั้น80ชั้นสูงกว่าเพื่อนนะมีอะไรคุณอะไรแล้ววันนี้ต้องมาเยี่ยมเฉยๆมาเยี่ยมเมตตาไอ้ลูกไอ้หลานอะไรนั่นนะขอบพระคุณหลวงตาที่หลวงตาเมตตาเจ้าค่ะเราก็ยังมันปิดพัดลมหน่อยครับปิดพัดลมหน่อยฮะThank you.
าพบมานี่เลยเดี๋ยวสาบุญโอ้ยรีบเลยรีบเลยเก็บไว้ในสถานที่เหมาะสมผมเก็บไว้ในสถานที่ควรวันพรุ่งนี้เราได้ไปที่ไหนเปล่าวันพรุ่งนี้มีไหมว่างครับผมว่างครับผมเออว่ารู้ว่างวันพรุ่งนี้ว่างแก้ววันที่20ครับส่วนมากจวนจะกลับอะไรยิ่งไม่ว่างนะแน่นแน่นวันพรุ่งนี้ยังพอว่างนะครับผมอ
โอ้เอาไงไม่กันนะคะหนูแล้วก็ญาติพี่ๆน้องๆแล้วก็อัศนีกราบถวายทองคำน้ำหนัก52บาทเจ้าค่ะโอ้ปัจจัย100,000บาทเจ้าค่ะปัจจัย100,000บาทในนี้มีของแก้วแทมตาตานี่อ่ะอันนี้มีของแก้วแทมแล้วก็ของแม่ชีจอยอีก40,000บาทเจ้าค่ะโอ้เยอะก็บอกว่าแม่จะมาไม่เอาอะไรมาเยี่ยมลูกหลานเฉยไม่มาเอาอะไรหนึ่งครับก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษในช่วงสการเช็งเม้งเจ้าค่ะและอีกหนึ่งครับหนูอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ตลอดทั่วถึงกันหมดทุกคนเจ้าค่ะหนูตาเอาล่ะขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วมีความกว้าง4เมตรยาว4เมตรทั้งหมดมันในนี้มัน45ตารางเมตรเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าวันนั้นแทมก็ช่วยบ้านที่หนูเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ประมาณ30เจ้าค่ะแล้วให้มีห้องนอนต่างหากห้องนอนมันมีครึ่งนึงของหนูไงห้องนอนไงห้องนอนโอ้เขาโน่นก็มีห้องมีครึ่งเดียวเองเจ้าค่ะหลวงตาครึ่งเดียวแล้วตรงข้างหน้านี่เป็นห้องนอนของข้างบ้านนี้เจ้าค่ะเขาอยู่ด้านหน้าของหนูด้านหลังแต่ทุกอย่างก็จะให้ถึงให้พอให้ถึงให้พอไม่ได้อยู่อ่ะมีเจ้าค่ะหลวงตาเลยหลวงตาลุกขึ้นแล้วหลวงจะขอเมตตาให้หลวงตาเออง้างตากแล้วตาแต่หนูอันนี้มาแล้วเตรียมเสร็จแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวตาหลวงตาลุกเจ้าค่ะหลวงตาลุกอ้าวเสร็จแล้วก็ให้พรนะให้พรอิสิจังปฏิจังสุมหังสิบเมวะสมิจโตสาเพภูเองโตสังกปาจันโทปัญญาโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจังสุสัพพโยโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขถีถีฆายุโกภวะอภิวาสัญญาสีสัญญิจังอุทาพระเจ้าโยยัจจโยธรรมาวาทานติอายุวันโยสุขังภะรังภวะตุสัพพมังคลังอรหังตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสสีพระวันตุเตมันเอามาล้างปะอะไรเอานี่เอายากอะไรนี่ใส่บัวเลยเนี่ยเนี่ยเอานี่สวายเอาวางนี่เลยเอาวางนี่เลย
เออเอาอันนี้เปียกเออเอาวางเออวางเออวางเออวางนี่ไม่หนุนตาใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเอาไว้เพิ่งบ่ายสองโมงเออนั่นเอาว่างั้นเลยวันนี้ค่ะตรงกลางฮะฟังวิทยุเปิดทีละสี่เครื่องค่ะเขาเปิดวิทยุฟังหลวงตาคนนี้ค่ะหลวงตาคนไหนสาวหนูคนนี้ค่ะเยอะเปิดวิทยุฟังหลวงตาทีละสี่เครื่องค่ะแล้วเขาบอกหนูว่าเขาชื่อเล่นชื่อหมวยเวลาหลวงตาพูดถึงเจ้หมวยเจ้หมวยที่ทำอาหารเขาก็ดีใจเพราะเขาชื่อหมวยเวลาหลวงตาพูดถึงเสียสมหมายเขาก็ดีใจเจ้าค่ะเพราะเขาชื่อจริงชื่อสมหมายเป็นยังไงล่ะฟังวิทยุฟังวิทยุเวลาเปิดวิทยุฟังเป็นยังไงล่ะฟังเสียงหลวงตาเป็นยังไงมีความสุขเจ้าค่ะมีความสุขเจ้าค่ะมีความสุขเจ้าค่ะนั่นแล้วเสียงธรรมภาษาธรรมแนวของธรรมทางของธรรมก้าวเดินอย่างนั้นโลกที่มันชินต่อความชมเชยสรรเสริญยกยอปอปั้นกันมันฟังเสียงธรรมที่คงแน่วไปตามหลักของจริงไม่ได้เพราะงั้นเวลาได้ยินเสียงเทศธรรมะป่านี้ว่าขวานผ่าซากมันว่างั้นนะนั่นละแนวทางของธรรมราบลื่นไม่ว่าจะสูงจะต่ำเป็นทางเหมาะสมตลอดไปเลยฟังท่านเทศแล้วส่วนมากเขาว่าเป็นขวานผ่าซากเขาจะฟังตั้งแต่คำกล่อมบำรุงบันเลขวานผ่าซากผ่ากิเลสนั่นน่ะเขาไม่เคยฟังเออเอาที่นี่เออโอเคนี่ก็กลับแล้วนะใช่ไหมไม่ดูไม่มีตัวอะไรต่อออกจากนี้กลับนะหรือไม่มีธุระอะไรต่อแล้วไปกลับเลยแล้วตอนค่ำมานี่ก็เทศอีกแล้วนะ เดี๋ยวนี้จะมาเทศที่ศาลาแล้วแต่ก่อนเทศที่กุฏิมันคับแคบคนไม่พอกับคนแล้วก็เสียงฟ้าเสียงฝนด้วยทีนี้เวลาไปเทศที่ศาลาไม่เสียงคนมามากมาน้อยฟังสะดวกสบายนี่ก็มาเทศที่ศาลาได้3คืนติดกันแล้วนะต่อไปนี้มันก็จะเทศที่ศาลาเรื่อยๆไปแล้วคนมากขึ้นทุกวันนะยิ่งมากขึ้นทุกวันมันออกทุกแง่ทุกมุมเลยธรรมะของเราเทศเรียกว่าออกทั่วประเทศไทยI'm sorry.
เมื่อกี้เราให้ตาแล้วไงถูกไหม